รู้นี้ทำนานแล้วเผยวิธีใช้แอร์แบบค่าไฟไม่แพงเย็นกายสบายกระเป๋าประหยัดโกรธหนึ่งต้องประหยัดไฟเบอร์5จากสถิติการใช้ไฟฟ้าหลายๆปีจะพบว่าช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดเสมอเพราะเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยอากาศร้อนสุดๆสถิตินี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเมืองไทยใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความเย็นให้ที่อยู่อาศัยมากเป็นอันดับต้นๆการเลือกแอร์ที่ประหยัดไฟจึงเป็นปัจจัยแรกที่ควรนึกถึงทุกครั้งที่เลือกซื้อเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์5เป็นระดับความประหยัดไฟฟ้าสูงที่สุดออกโดยกระทรวงพลังงานและจะมีตรากระทรวงประทับอยู่บนฉลากเสมอแอร์ประหยัดไฟเบอร์5จึงเป็นแอร์ที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้นๆเมื่อเลือกซื้อแอร์ติดตั้งภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นแอร์แบบฝังในเพดานแอร์ติดผนังหรือแอร์เคลื่อนที่2ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆสำหรับตำแหน่งการติดตั้งแอร์เพราะหากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วจะสามารถลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งแอร์ AFCU ตัวเครื่องที่ติดตั้งภายในห้องในบ้านมีดังนี้บริเวณที่ติดตั้งสามารถกระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ควรติดตั้งในมุมอับหลีกเลี่ยงการติดตั้ง AFCU ในบริเวณที่ใกล้กับประตูหน้าต่างหรือพัดลมดูดอากาศเพราะจะทำให้อากาศเย็นภายในถูกความร้อนภายนอกไหลเข้ามาแทนที่ได้ง่ายอย่าติดชิดผนังที่รับแดดจัดหรือทิศตะวันตกเพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักยิ่งเป็นห้องนอนที่ต้องอยู่อาศัยในช่วงเย็นด้วยแล้วยิ่งควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งดังกล่าว3เลือกขนาดที่พอดีกับพื้นที่ภายในห้องอาจจะได้ยินกันมาบ้างสำหรับค่า BTU British Thermal Unit คือหน่วยวัดปริมาณความร้อนโดยในเครื่องปรับอากาศจะใช้หน่วยวัดพลังเป็น BTU BTU ต่อชั่วโมงหรือจะเรียกง่ายๆว่า BTU เท่านั้นอาทิเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้สามารถดูดความร้อน BTU ภายใน1ชั่วโมงเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นจะมีค่า BTU ต่างกันเริ่มตั้งแต่ 9,000-80,000 BTU ซึ่งถือเป็นค่าสูงสุดการเลือกขนาด BTU ตามความเหมาะสมควรเลือกตามขนาดของห้องสามารถคำนวณโดยใช้สูตรพื้นที่ห้อง x ค่า cooling load estimation เท่ากับค่า BTU ที่เหมาะสมค่าประเมิน cooling load estimation ที่เหมาะสมกับแต่ละห้องห้องนอน 700-750BTU ตารางเมตรห้องนั่งเล่น 750-850 BTU ตารางเมตรห้องทานอาหาร 800-950 BTU ตารางเมตรห้องครัว 900-1000 BTU ตารางเมตรห้องทำงาน 800-900 BTU ตารางเมตรห้องประชุม 850-1000 BTU ตารางเมตรสูตรข้างต้นใช้คำนวณในกรณีที่ความสูงของเพดานที่สูงไม่เกิน3เมตรเท่านั้นหากห้องมีความสูงมากกว่าและมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มขึ้นอาทิจำนวนผู้อยู่อาศัยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพื้นที่กระจกภายในห้องจะต้องบวกค่าBTU เพิ่มด้วยหากเลือกขนาดของ BTU มากติดตั้งในห้องขนาดเล็กก็จะเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุวิธีประหยัดแอร์4ตั้งอุณหภูมิให้พอเหมาะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะเข้าใจว่าอุณหภูมิภายในห้องที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยอยู่แล้วรู้สึกสบายนั้นจะอยู่ที่ 25-26 องศาหากเกินนี้จะรู้สึกร้อนเกินไปแต่หากเลือกเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ28-30 องศาแล้วเลือกเปิดพัดลมเพื่อเพิ่มความเร็วลมในห้องเราจะยังรู้สึกเย็นสบายอยู่เช่นเดิมและช่วยประหยัดพลังงานได้มากเพราะเครื่องปรับอากาศจะทำงานเบาลงหากเป็นช่วงเวลานอนควรตั้งอุณหภูมิไว้ไม่ต่ำกว่า
28 องศาเนื่องด้วยในช่วงเวลาที่เราหลับร่างกายจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศได้จึงควรตั้งอุณหภูมิที่สูงไว้เป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทาง 5เครื่องใช้ไฟฟ้าเอามันออกไปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องถ่ายเอกสารหม้อหุงข้าวเครื่องชงกาแฟกาต้มน้ำไฟฟ้ารวมทั้งการเปิดไฟมากเกินความจำเป็นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นและทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้นด้วยดังนั้นชิ้นไหนไม่จำเป็นจึงควรย้ายออกจากห้องและควรเปิดไฟแต่พอดีเพื่อให้ห้องเย็นสบาย 6. งดกิจกรรมทำความร้อนอะอย่าคิดลึกนะคะกิจกรรมทำความร้อนที่ว่าคือการสูบบุหรี่ภายในห้องปรับอากาศเนื่องด้วยการสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายควันและกลิ่นออกจากห้องการถ่ายอากาศส่วนหนึ่งออกจากห้องและปล่อยให้อากาศภายนอกเข้ามาทดแทนจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นเพียงปรับอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นเท่าเดิม 7เสื้อผ้าใส่สบายเข้าไว้เคยเห็นกันบ้างใช่ไหมคะออฟฟิศบางแห่งตั้งอุณหภูมิห้องไว้ที่20องศาแล้วบางท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงต่างโหมประโคมใส่เสื้อผ้าชุดกันหนาวประดุจดั่งอยู่เมืองนอกเมืองนาบ้างก็ใส่สูทตัวหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆค่ะเพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุเราสามารถปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่25องศาแล้วใส่เสื้อผ้าสบายๆให้ได้รับความเย็นที่กำลังพอดีได้ในบ้านก็เช่นกันหากเลือกใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายแล้วเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่28องศาจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าไปอีกแรง8ผ้าม่านช่วยได้เยอะไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั้นผ้าม่านยังทำหน้าที่กันความร้อนอีกชั้นไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านโดยทั่วไปแล้วม่านหน้าต่างจะนิยมติดตั้ง2โดยชั้นแรกจะเป็นม่านกรองแสงที่ช่วยบังตาจากภายนอกส่วนอีกชั้นจะเป็นผ้าม่านหนาที่นอกจากจะช่วยสร้างความงามให้ห้องด้วยลวดลายสีสันที่หลากหลายแล้วม่านหนานี้ยังทำหน้าที่กันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในห้องโดยตรงยิ่งปัจจุบันผ้าม่านมีนวัตกรรมมากมายทั้งเก็บความเย็นภายในบ้านป้องกันแสง UVและอายุการใช้งานก็คงทนลวดลายคงอยู่ยาวนานด้วยและให้นำตู้มาตั้งชิดผนังด้านตะวันออกหรือตะวันตกฝันงอห้องฝั่งทางทิศตะวันออกตกจะร้อนเป็นพิเศษเพราะถูกแดดส่องตลอดทำให้ห้องนั้นต้องตั้งอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติเช่น 21-22 องศาบางทียังไม่เย็นขึ้นเลย